ฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีชาวจีนชื่อว่าอาฉาอาฉามีไร่7 ไร่มีนา7 แปลงโรงสี7 โรงทอง7,000 แท่งอาฉาเป็นคนที่ขยันเขาได้ให้คนงานทำงานตลอดทั้งวันจนเขานั้นร่ำรวยยิ่งขึ้นทุกทีคนงานก็บ่นว่างานนั้นหนักคืนหนึ่งอาฉาได้ไปตรวจงานที่โรงสีได้เห็นหนูวิ่งก็โกรธที่หนูวิ่งมากินข้าวเปลือกอาฉาได้มองเห็นแมวดำนอนหลับสนิทหนูได้วิ่งไปบนตัวของแมวดำก็ยังไม่รู้สึกอะไรอาฉาได้รู้สึกโกรธแมวมากเลยได้เอาก้อนอิฐขว้างไปที่แมวดำตัวนั้นแมวดำตกใจตื่นและกลายเป็นคนงานชื่อว่าหนูวูหนูวูนั้นเป็นพ่อมดหนูวูโกรธอาฉามากที่ทำร้ายร่างกายเขาเวลาหลับในตอนกลางคืนเพราะเวลากลางวันเขาก็ต้องทำงานเต็มที่แล้วยังจะมาให้ตื่นตอนกลางคืนอีกจึงได้สาปให้อาฉาดันง่วงนอนทั้งวันทั้งคืนเมื่อสาปแล้วหนูวูได้เดินออกไปพอก้าวออกไปได้3 ก้าวอาฉาก็ง่วงนอนและหลับอยู่ตรงนั้นนั่นเองและตั้งแต่นั้นมาอาฉาก็ง่วงทั้งวันทั้งคืนคนงานก็ไม่ทำงานและชาวบ้านก็ไปร้องทุกข์ว่าแมวดำของอาฉานั้นไปกินไก่ไปทำลายข้าวของของชาวบ้านทุกวันอาฉาก็ถูกปรับและต่อมาสมบัติทั้งหมดของเขาก็ได้ถูกยึดไปจนหมดจนเหลือแค่กระท่อมและที่ดินแปลงเล็กๆซึ่งมีพุ่มไม้อยู่แค่1 กอคืนหนึ่งมังกรดำชื่อว่าอูลูได้เที่ยวออกหากินและเจอแมวดำนูวูเข้าก็ได้ไล่จับกินนูวูได้วิ่งหนีไปจนถึงกระท่อมของอาฉาอาฉาได้จุดประทัดโยนไปที่ตัวของมังกรดำมังกรดำจึงได้หนีไปนูวูได้ขอให้อาฉาหาอาหารมาให้กินเพราะว่าหิวมากอาฉาบอกว่าไม่มีอาหารติดบ้านเลยแต่ก็ได้เอาใบไม้ที่เป็นพุ่มที่ใกล้บ้านของตนมาต้มให้กินแล้วอาฉาก็ได้หลับไปเมื่ออาฉาได้ตื่นขึ้นมานูวูนั้นก็ได้ออกไปแล้วอาฉาจึงได้ไปกินน้ำใบไม้ที่ต้มเอาไว้พอกินเสร็จแล้วก็หายง่วงนอนจึงได้รู้ว่านูวูตอบแทนบุญคุณโดยเนรมิตให้ใบไม้นั้นทำให้ไม่ง่วงอาฉาก็แจกใบไม้จากพุ่มไม้ที่บ้านให้กับเพื่อนบ้านไปต้มกินทุกคนก็ชอบและมาขอซื้ออาฉาก็ปลูกเพิ่มขึ้นและขายใบจนร่ำรวยเหมือนเก่าต้นไม้พุ่มนี้ต่อมาก็คือชาโดยใช้ชื่อตามชื่อของอาฉานั่นเอง